ในวันจันทร์นะคะคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะในเรื่องของการเงินนั้นนะคะโดดเด่นขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้การเงินงยังเป็นลูกคลื่นอยู่นะคะการเงินจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ในเรื่องของข้ามมือซ้ายจ่ายมือขวาสําหรับคนวันจันทร์นะคะแล้วก็สําหรับเรื่องการงานช่วงนี้คุณก็ยังเอาอยู่นะในเรื่องของการงานนะคะถึงแม้จะมีอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายแต่ก็ทําให้ผ่านไปได้ค่ะเรื่องความรักระวังเรื่องอารมณ์กันนิดหนึ่งนะคะยังเป็นลูกคลื่น อยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนวันจันทร์ในวันอังคารที่22กันยาก็ระวังด้วยเหตุนี้ตามที่อาจารย์บอกค่ะมาดูคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างนะคะ คนที่เกิดในวันอังคารค่ะในช่วงนี้การเดินทางที่ประจรลงเท้านะคะทานูน่ทนทํานี่อยากจะทําสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําก็เดินหน้ากันไปได้เลยค่ะสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะใจที่คิดเอาไว้ว่าเราอยากจะเดินหน้าทํางานอะไรอยากจะไปไหนนะคะตอนนี้แสงสว่างเริ่มส่องทางมาแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสในเรื่องของการงานของคุณนะคะมีความเป็นไปได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเรื่องของการเงินมีเงินใช้แต่ไม่มีเงินเก็บนะนะคะส่วนในเรื่องความรัก นนั้นจะค่อยๆชัดเจนขึ้นแต่ว่าอาจารย์ยังไม่อยากให้คาดหวังอะไรนะคะความเป็นาการรักอิสระของคุณมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องความคาดหวังในเรื่องของความรักนั้นมันยังไม่ชัดเจนขึ้นแต่มันก็มีโอกาสนะคะที่จะมีความชัดเจนขึ้นตามลําดับได้นะคะ มาดูคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันพุธนะคะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะทั้งไพ่ทาโร่และไพ่ออร์เคอร์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการการทํางานของคุณโดดเด่นมาเลยนะคะคุณมีภาวะความเป็นผู้นําดึงศักยาภาพของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุดดีที่สุดนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนะสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการที่จะนําเสนอการพรีเซนต์กับผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายนั้นก็จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะความรู้ความสามารถของคุณนั้น ที่จะนําออกมาใช้ได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็มีเรื่องใช้จ่ายนะคะอยากที่จะได้นั่นได้นี่มองหานั่นหานี้กันอยู่เรื่อยๆเลยส่วนในเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างทํางานหรือว่าตัวคุณเองอาจจะอาจจะใส่ในเรื่องการงานมากจนเกินไปนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะมาดูคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีกันบ้างนะคะว่าในวันอังคารที่22จะเป็นอย่างไรกันบ้าง คนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะช่วงนี้ ระวังเรื่องสุขภาพของคุณมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะในเรื่องสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยค่ะการมีปากมีเสียงกันนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคุณจะปรับความเข้าใจกันก็ได้เลยนะถ้าเกิดมีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแฟนของคุณแรงมาหรือคนรักของคุณแรงมาคุณก็ต้องเงียบนะคะเงียบสักคนหนึ่งแล้วมันจะดีขึ้นนะอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกอกถูกใจต้องแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องของการงานในเรื่อง ของการเงินนะคะจะคลี่คลายไปได้นะแล้วก็เดินเหินขับรถขับรา,บราบอะไรก็ต้องระม,มัดระวังนิดนึงสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหสัสบดีนะคะสำหรับในวันอาัคารที่22ค่ะ มาดูคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะระวังในเรื่องภาวะความเครียดนะช่วงนี้คุณอาจจะทำหนุนทำนี่นะคะทำงานทำอะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะใครที่เป็นหวัดเป็นไข้หวัดเป็นไมเกรนอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณเองก็พยายามที่จะหาทางออกนะคะในเรื่องต่างๆนะว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะจะเดินทางดีไหมจะไป ทางไหนหรือว่าในเรื่องของการทํางานนะ <_ d ata> ก็ต้องมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะไม่ใช่ง่วงเหงาหานอนมาทํางานนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยรู้สึกช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของระบบประสาทหรือว่าระบบการพักผ่อนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของภาวะความเครียดความรักการเงินการเงินนะก,นนะก็พยายามอุดรั่รรวให้มากที่สุดนะคะจะดีที่สุดเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะความรักก็ยังมีอะไรที่มันยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่ก็ยังมีอุปสรรคแต่ว่ายังหาทางออกได้นะคะมาดูคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างค่ะ คนที่เกิดในวันเสาร์นะคะในช่วงนี้ระวังในเรื่องของอคําพูดนะคะที่จะมีอะไรขัดแย้งกันโดยเฉพาะกับคนรักนะคะแล้วก็กับผู้ใหญ่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทหรือคนรอบข้างที่จะเข้ามีบทบาทมามีบทบาบทบาในเรื่องของความรักของคุณได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของการงานนั้นน,นะคะก็ระวังความขัดแย้งในเรื่องของหน้าที่การงานกันสักนิดนึงนะคะอาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะกับภาระความรับผิดช แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไปปล่อยปลาสักนิดนึงสําหรับคนที่เกิดในวันสาวนะถ้ามีเวลาถ้าเกิดไม่มีเวลานะคะก็พยายามทําใจให้มีสติมีสมาธิความสงบนิ่งแล้วก็จะดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะก็ใช้จ่ายอะไรก็อย่าตามใจตัวเองจะหมดไปกับความสวยความงามหรือว่ากับคู่กับแฟนซะมากกว่าสําหรับคนที่เกิดในวันเสารคะ่ะ และสาหรับคนที่เกิดใ,ในวันอาทิตย์นะคะในวันอังคารที่22นะคะ22กันยาสําหรับในเรื่องของการงานนั้นโดดเด่นมาเลยทีเดียวนะคะการทํางานการไว้วางใจนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องของการงานใครที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาเป็นหมอเป็นพยาบาลนะคะดีมากๆเลยคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะหรือแม้การะทั่งนักพยากรณ์ก็ได้นะคะหรือการให้คําปรึกษาอยู่เบื้องหลังก็แล้วแต่ถือว่าการงานโดดเด่นเลยทีเดียวะคะ่ะส่วนในเรื่องของการ เงินนั้นนะคะก็มีการแก้ปัญหานะคะคในเรื่องของการเงินได้ดีและส่วนในเรื่องความรักก็ยังมีเรื่องจุกจิกหยุมหยิมอยู่นะคะพยายามปล่อยวางต่อกันดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็ทำอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะนะคะสำหรับวันอาคารที่22กันยายนนะคะ